ท่านอยากรู้ไหมครับว่าอะไรคือความลับ10ประการนะเกี่ยวกับนิสัยของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์และนี่คือ Strategic Man Podcast สวัสดีครับผมดร.หนุ่ย Strategic Man นะครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องความลับ10ประการเกี่ยวกับนิสัยของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะฮะเราทุกคนเนี่ยรู้จักอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ดีนะครับเขาเป็นนักฟิสิกส์นะรางวัลโนเบลนะที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์นะของโลกเลยทีเดียวนะฮะเขาเป็นคนที่มีนิสัยที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับแล้วนิสัยเหล่านี้ก็ส่งผลต่อความเฉลียวฉลาดนะแล้วก็ส่งผลต่อผลงานของเขานะซึ่งผลงานของเขาเนี่ยเป็นผลงานที่เรียกได้ว่าสถานโลกเลยแต่เรื่องราวเหล่านี้อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้รู้จักในวงกว้างนะครับแต่ว่าก็จะเอามาคุยกันในวันนี้นะฮะก็คือเป็นเรื่องความลับ10ประการเกี่ยวกับนิสัยของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับเรามาเริ่มกันที่นิสัยแรกก่อนนะฮะนิสัยแรกก็คือการไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งนะฮะคือเวลาอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยเขาจะทำอะไรเนี่ยเขามักจะเข้าไปมีส่วนร่วมนะหรือว่ามีการไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งนะฮะเรียกว่าคิดอะไรทีเนี่ยใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยในการคิดนะฮะเพราะเขามีความเชื่อว่าการคิดอย่างลึกซึ้งการไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งเนี่ยเกี่ยวกับการขบคิดปัญหาต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการหาทางออกในการที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่หรือว่าแก้ปัญหาใหม่ๆนะครับอันนี้คือนิสัยที่1นะครับมาดูนิสัยที่2นะฮะก็คือความอยากรู้อยากเห็นทางปัญญานะมันเป็นยังไงนะครับก็คือเรียกว่าไอน์สไตน์เนี่ยเป็นคนที่มีความอยากรู้อยากเห็นทางปัญญาที่เป็นคนไม่รู้จักพอในเรื่องพวกนี้คืออยากรู้ไปหมดนะฮะเขามักจะซักถามแล้วก็แสวงหาความรู้ในด้านต่างๆนะฮะนอกเหนือจากฟิสิกส์ซึ่งเป็นสิ่งหลักของเขาเนี่ยนะฮะเขาอยากรู้อันอื่นที่นอกเหนือจากฟิสิกส์เช่นปรัชญานะฮะคณิตศาสตร์หรือแม้กระทั่งดนตรีนะฮะนี่คือนิสัยที่2ของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับก็คือความอยากรู้อยากเห็นทางปัญญาแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะฮะมาดูนิสัยที่3บ้างนะฮะนิสัยที่3เขาก็คือเขาชอบเป็นคนที่ทดลองทางความคิดครับก็คือไอน์สไตน์เนี่ยมักจะอาศัยการทดลองทางความคิดเพื่อสำรวจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนซึ่งเขามักจะพูดเสมอว่าจินตนาการเนี่ยเหมือนเป็นภาพเริ่มต้นของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในความเป็นจริงเพราะนั้นเขาก็จะมักอาศัยจินตนาการเนี่ยเอาสร้างเป็นความคิดต่างๆแล้วท้ายสุดก็ถึงเอาแนวคิดนำมาสู่การพิสูจน์แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนฮะเขามักจะนึกถึงภาพสถานการณ์สมมุติเนี่ยเพื่อทดสอบและปรับแต่งความคิดของเขานะครับมาดูนิสัยที่4บ้างการฝันกลางวันเพราะว่าก็เชื่อว่าการปล่อยให้จิตใจล่องลอยอย่างอิสระเนี่ยทำให้เขาสามารถเชื่อมโยงระหว่างความคิดที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันได้นะแล้วก็มาสู่นิสัยที่5นะครับเดินเป็นประจำนะฮะไอน์สไตน์เนี่ยมักใช้เวลาเดินนานๆนะฮะเพื่อกระตุ้นความคิดของเขาอาจจะเป็นได้ว่าเวลาเดินเนี่ยทำให้จิตใจอาจจะเกิดสมาธินะฮะอัลเบิร์ตเนี่ยเขามองว่าการเดินในธรรมชาติหรือบริเวณรอบๆเนี่ยที่เขาทำงานเนี่ยเป็นโอกาสสำหรับความสร้างความชัดเจนทางจิตใจและก็สร้างแรงบันดาลใจนะฮะมาดูนิสัยที่6ครับนะอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยคือเป็นคนที่มีชีวิตที่เรียบง่ายมากนะแม้นเขาจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับแต่ไอน์สไตน์ก็ยังชอบใช้วิถีชีวิตที่เรียบง่ายและไม่วุ่นวายนะคือแนวคิดของเขาก็คือการที่คนเราคนนึงเนี่ยหากครอบครองวัตถุหรือว่าภาระหน้าที่มากเกินไปเนี่ยมันก็จะไปขัดขวางความสามารถของตัวเขาเนี่ยในการที่จะโฟกัสไปในสิ่งที่เขาทำอยู่เพราะนั้นเขาก็จะตัดอะไรที่มันวุ่นวายในชีวิตเนี่ยออกไปนะฮะนิสัยที่7ครับรักดนตรีเป็นชีวิตจิตใจนะฮะไอน์สไตน์เนี่ยเขามีความสนใจมีความรักอย่างลึกซึ้งเลยในดนตรีนะแล้วเขาก็ชอบเล่นดนตรีก็คือเล่นไวโอลินเวลาที่เขาเจอปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่แบบโหคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกสักทีเนี่ยเขาก็มักจะหยิบเครื่องดนตรีของเขาขึ้นมานะหยิบไวโอลินของเขามาแล้วก็เล่นไวโอลินการเล่นดนตรีของเขาเนี่ยมันทำให้เขาเกิดไอเดียเกิดแรงบันดาลใจเกิดอะไรหลายอย่างนะครับมาดูนิสัยที่8ครับกิจวัตรประจำวันที่เขาทำเนี่ยก็จะมีอะไรที่ชัดเจนมีเป็นโครงสร้างที่ชัดเจนนะฮะคือคล้ายๆว่าถึงแม้ว่าไอน์สไตน์เนี่ยจะยอมรับว่าความเป็นธรรมชาติเนี่ยแล้วเขามองว่าชีวิตต้องมีความยืดหยุ่นในการคิดในการวิเคราะห์อะไรต่างๆนะ
แต่ว่าเขาก็ยังให้ความสำคัญกับโครงสร้างในชีวิตประจำวันของเขาก็คือกิจวัตรประจำวันของเขานั่นเองนะฮะเขาทำอะไรเนี่ยเขาจะมีกิจวัตรที่มีแบบแผนนะแล้วก็จัดสรรเวลาสำหรับการทำงานการพักผ่อนประมาณนี้นะเป็นคนที่มีระบบระเบียบค่อนข้างดีเลยทีเดียวนิสัยที่9นะครับการติดต่อกับเพื่อนนะไอสไตน์เนี่ยรักษาเครือข่ายการติดต่อที่กว้างขวางนะกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์และปัญญาชนนะครับด้วยการที่เขาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการโต้วาทีกับผู้อื่นซึ่งทำให้เขาเนี่ยสามารถปรับปรุงสิ่งที่เขาคิดหลังจากที่เขาได้ปะทะสังสรรค์ในเรื่องความคิดในเรื่องการโต้วาทีกับเพื่อนๆของเขาเนี่ยเขาก็จะเข้าใจในสิ่งที่เขาทำมากขึ้นแล้วก็ทำให้เขาขัดเกลาในสิ่งที่เป็นทฤษฎีต่างๆของเขาได้ดีขึ้นมาดูนิสัยที่10นะฮะสภาวะแวดล้อมที่ผ่อนคลายไอสไตน์เนี่ยชอบทำงานในสภาวะแวดล้อมที่ผ่อนคลายและไม่เป็นทางการนะฮะเขามักจะจัดการอภิปรายทางวิทยาศาสตร์นะและการวิจัยเนี่ยในบรรยากาศสบายๆนะเช่นร้านกาแฟนะฮะหรือว่าการศึกษาของเขาเองนะที่บ้านนะซึ่งการที่เขามีสภาวะแวดล้อมที่ผ่อนคลายเนี่ยก็ทำให้สามารถส่งเสริมความคิดที่เปิดกว้างและสร้างสรรค์ได้นะฮะที่คือ10ความลับนะฮะที่เปิดเผยถึงนิสัยและก็การปฏิบัติบางอย่างที่หล่อหลอมจิตใจที่ไม่ธรรมดาของไอน์สไตน์นะฮะและมีส่วนสนับสนุนผลงานที่โดดเด่นของเขาต่อวิทยาศาสตร์และมนุษยชาตินะเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ต้องการที่จะเป็นคนที่สร้างสรรค์ความคิดที่มันทำคิดในสิ่งที่ยากๆเนี่ยก็สามารถที่จะลองเอานิสัยของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยไปปรับใช้กับตัวเองนะก็คือลองทำแบบเขาเพื่อที่จะปรับให้เป็นนิสัยแบบเขาเนี่ยเราก็จะสามารถคิดอะไรที่ยากๆให้มันกลายเป็นสิ่งง่ายได้ด้วยการที่มีนิสัยในทำนองเดียวกับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่ผมเอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับนะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆนะที่เข้ามารับฟังนะพอดแคสต์ในช่องของดร.หนุ่ย Strategic Man นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะฮะหรือว่ากดติดตามช่องทางของผมจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้มาเล่ามานำเสนอในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองนะต่อการใช้ชีวิตนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับโอเคครับสวัสดีครับ